ทุกคนครับทริควันนี้ผมบอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะมันจะทำให้วิดีโอของคุณนะดูดีและดูแพงขึ้นมากๆเลยเทคนิคแรกเลยนะครับจุดเริ่มต้นของเพลงกับจุดตอนจบของเพลงนะครับอย่างในตัวอย่างฟังเพลงนี้นะคือผมว่ารู้สึกว่าตอนต้นของดนตรีมันดูเอื่อยมันดูช้ามันดูเนิบเกินไปเราอาจจะคัดในช่วงแรกออกซะแล้วเหลือเข้าส่วนของเมโลดี้หรือส่วนที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะนำฟิลได้ดีกว่าอันที่สำคัญที่สุดผมมองว่ามันไปอยู่ตอนจบบางทีตอนจบมันไม่พอดีกับวิดีโอไงก็ต้องมาเฟดเสียงเบาลงนั่นอาจจะเป็นอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราทำให้ตอนจบมันพร้อมกับวิดีโอได้อะอย่างในตัวอย่างผมจะเอาช่วงตอนจบเอามาวางเลยแล้วเราก็ถอยหลังมาพอเราทำอย่างนี้ปุ๊บแปลว่ามันจะต้องมีการตัดต่อเพลงไงจริงๆการตัดต่อเพลงผมอยากให้ทุกคนฝึกในการนับของห้องและจังหวะเอาไว้นะครับผมอย่างเช่นฟังเพลงนี้นะ1 2 3 4 1 2 3ปกติใน1บาร์มันจะมี4ห้องฟังตีช่วงนี้นะเวลาเราตัดต่อเพลงอ่ะเราอาจจะสังเกตเรื่องของห้องให้มันตรงให้จังหวะมันลงที่1 2 3 4อย่างเงี้ยจริงๆมันยาวใช่ไหมครับผมเราต้องการตัดให้มันเหลือแค่ครึ่งเดียวอย่างในตัวอย่างคุณจะเห็นว่ามันมีการตัดต่อเพลงหลายช่วงเลยทํายังไงให้มันต่อเข้าไปในอีกท่อนนึงเสมือนว่ามันเป็นเพลงปกติที่เราทํานะครับผมดังนั้นผมบอกเลยว่าการตัดต่อเพลงอ่ะเป็นเทคนิคพื้นฐานที่สําคัญมากๆเลยของคนทําวิดีโอที่ต้องรู้นะครับผมเทคนิคอันนึงนะครับดนตรีไม่จำเป็นต้องมีตลอดเวลาถูกไหมดังนั้นบางช่วงเราอาจจะทำดนตรีหยุดก็ได้เช่นเวลาเราต้องการให้คนโฟกัสกับเนื้อหาในช่วงนั้นๆหรือว่าในการเปลี่ยนฟีลลิ่งเปลี่ยนอารมณ์อย่างในตัวอย่างผมจะมีเพลงที่เป็นช้าๆแนวซีนิมาติกนะก่อนเริ่มต้นปั๊บแล้วค่อยเข้าช่วงสนุกดังนั้นน่ะผมจะมีช่วงหยุดก่อนและค่อยเข้าช่วงสนุกมันจะเป็นการเหมือนเปลี่ยนฟีลลิ่งแล้วหลายๆครั้งคอนเทนต์ก็ไม่จำเป็นต้องมีเพลงตลอดมันอาจจะหยุดเป็นช่วงๆแล้วมาเฉพาะช่วงที่เราต้องการให้มันเป็นเรื่องของฟีลลิ่งให้อารมณ์มันจะเป็นเทคนิคก็คือช่วงพีคของดนตรีบางทีมันอาจจะเรียกว่าการเข้าท่อนฮุกเข้าท่อนพีคอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นตัวอย่างในเพลงนี้นะเห็นไหมครับมันจะมีช่วงที่พีคขึ้นมาฟังช่วงนี้แหละคือช่วงที่มันพีคทำยังไงดีมันเหมือนอารมณ์มันบิ้วใช่ไหมพอมันอารมณ์บิ้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือภาพวิดีโอฟีลลิ่งมูดดี้ที่มันเป็นช่วงของการบิ้วอย่างเช่นถ้าเกิดตรงนี้ผมอาจจะเป็นวิดีโอเนิ่มๆมาก่อนพอเตรียมเข้าต้นฮุกปุ๊บจะเป็นภาพวิดีโอผมอารมณ์สนุกสนานจะเอามารวมกันอยู่ในช่วงนี้เลยหรือว่าจะเป็นช่วงตอนส่งลองฟังนะช่วงตอนส่งที่ผมจะรัวๆภาพมาต่อเลยอย่างเช่นในตัวอย่างเนี่ยในลักษณะของ VOB Roll เนี่ยผมเลยถึงทำดนตรีขึ้นมาก่อนแล้ววางภาพมาตามนึกออกไหมครับผมดังนั้นเราจะกำหนดได้ว่าช่วงพาจะเป็นอะไรช่วงธรรมดาเนิ่นๆจะเป็นอะไรและช่วงพีคจะเป็นอะไรรวมถึงช่วงส่งต่อที่มันเป็นเรื่องของอารมณ์จังหวะเร็วๆจะเป็นอะไรอันนี้เป็นเบสิกที่ห้ามลืมเด็ดขาดเรื่องของการเบาเสียงเช่นถ้ามีเสียงเราพูดในวิดีโอเราอาจจะเบาเสียงลงมาหรือว่าช่วงไหนที่มันมีเสียงคนพูดแล้วเราอยากจะเน้นเสียงพูดอาจจะมีการลดเสียงลงมาแล้วพอหมดปุ๊บเราค่อยปรับเพิ่มเร่งเสียงขึ้นไปแล้วเจอกันครับผมอันต่อมาเป็นเทคนิคนะบอกเลยว่าจริงๆแล้วดนตรี1อันน่ะเราสามารถจะไปมิกซ์มันหรือปรับมันได้นะครับอันนึงก็คือที่เราใช้กันบ่อยๆก็คือใส่ตัว low pass filter อย่างในตัวอย่างเนี่ยลองฟังดูเราก็จะกดเสียงมันลงมาในช่วงจังหวะหนึ่งดังนั้นเป็นเทคนิคตรงนี้ได้เวลาเราเข้าถ้ำหรือว่าเวลาเราอยู่มันมืดมนปุ๊บแล้วเราพุ่งมาสว่างอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะเล่นเทคนิคตรงนี้กับดนตรีของเราได้นะการปรับเสียงดนตรีให้มันดูเพี้ยนเพื่อเล่นกับมุกตลกหรือแอคชั่นอะไรขำๆของเรานะครับผมใส่ตัวเอฟเฟกต์ชื่อ pitch shifter นะครับผมเราก็ไปที่หัวข้อ custom นะครับแล้วไป edit แล้วก็ใช้ preset ของมันที่เขามีอย่างเช่นอันนี้เราใช้ตัว Desley นะครับผมแล้วก็ไป transpose มันซะให้คีย์มันไปอยู่อีกคีย์นึงมันก็จะเพี้ยนหน่อยใช่ไหมพอมันมาเพี้ยนเสร็จปุ๊บแล้วเราค่อยกลับมาเป็นปกติลองไปดูตัวอย่างดีกว่าเทคนิคนี้จริงๆมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลึกแล้วก็รายละเอียดเยอะมากนะครับเกี่ยวกับพวกแอมเบียนต์เกี่ยวกับพวกโฟเลต์ต่างๆแต่ว่าถ้าเบื้องต้นจริงๆแล้วก็คือการใส่เสียงประกอบให้มันเป็นตามแอคชั่นอะไรต่างๆอย่างนี้นะตัวอย่างเดี๋ยวลองดูนะครับเราอยู่เปิดด้วยภาพกว้างเห็นทะเลเราก็จะเป็นเสียงทะเลคลื่นดังแต่พอเราเข้าห้องปุ๊บเวลาเรานึกภาพตามความเป็นจริงเราอยู่ในห้องเสียงข้างนอกมันก็จะเบาลงเนี่ยเราก็จะชิปเสียงให้มันเบาลงดังนั้นเรื่องของซาวด์แอมเบียนต์หรือโฟเลต่างๆมันก็คือเป็นอารมณ์ของพวกซาวด์เสียงประกอบเช่นกระโดดลงน้ำมีเสียงกระโดดลงน้ำมา
พอเข้าป่าก็อาจจะเป็นเสียงในป่าคือว่าทำให้มันเป็นฟีลลิ่งประกอบนะครับซึ่งตรงนี้เรื่องตรงนี้อาจจะต้องแยกกันไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลึกเราทำวิดีโอทุกอย่างเสร็จหมดแล้วมาดูภาพรวมอีกทีนึงให้ภาพรวมของเสียงอ่ะมันสมูทไปเท่าๆกันว่าช่วงเพลงจาก1ต่อไป2หรืออะไรช่วงไหนที่ต้องควรจะเบาช่วงไหนควรจะดังช่วงไหนควรจะแค่ลองพื้นช่วงไหนควรจะเด่นดังนั้นเนี่ยเราจะใช้เวลาอีกช่วงเวลานึงเลยหลังจากการตัดต่อทุกอย่างเสร็จก็คือการบาลานซ์เสียงของวิดีโอทั้งหมดให้ภาพรวมมันออกมาดูแมชกันทั้งหมดนะครับทั้งวิดีโอของคุณอันนี้สำหรับสายโซเชียลนะเทคนิคอันนี้ก็คือเรื่องของการดูบาลานซ์เสียงด้านขวาให้เกมมันอยู่ปกติผมจะอยู่มาลบ6ลบ12อะไรประมาณนี้ครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปถึง0หรือมากกว่านั้นหรือเป็นขีดแดงขึ้นเนี่ยเวลาคุณไปลง YouTube หรือลงโซเชียลเขาก็จะกดเสียงลงมาพอเวลาเขากดเสียงลงมาปุ๊บทำให้เสียงเพลงเสียงเอฟเฟคอะไรที่คุณใส่มันจะเสียงมันจะบีอูอีแล้วมันจะคุณภาพไม่ดีเลยสุดท้ายขอบคุณ Intel Core Generation 11นะครับผมโปรเซสเซอร์แรงๆที่เหมาะกับการทำงานพวกตัดต่อหรือว่างานดนตรีอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วเจอกันครับความสุขของการทำงานของอาชีพวิดีโอกราฟเฟอร์อย่างหนึ่งของผมอาจจะเป็นเรื่องของการได้เดินทางไปในที่ต่างๆได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆที่หลากหลายความสุขความทุกข์ผมว่ามันคงเป็นเรื่องรองถ้าเทียบกับสิ่งที่เราได้รับเจอกันครับผม